เคยมีอาการชามือชาเท้าชาตามแขนขาบ้างหรือเปล่าอาการเช่นนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าระบบร่างกายเริ่มมีความผิดปกติบางอย่างในทศนการแพทย์จีนได้จัดอาการชาตามร่างกายให้อยู่ในกลุ่มอาการที่เกิดจากภาวะเลือดคั่งทำให้การไหลเวียนของเลือดช้าลงเพราะเลือดมีความหนืดมากกว่าปกติเมื่อจับตัวเป็นลิ่มเลือดก็จะกีดขวางทางเดินของเลือดจึงเกิดอาการปวดหรือชาและอาจไม่มีแรงการแพทย์จีนนิยมใช้สมุนไพรจีนในการทำความสะอาดทะลวงเส้นลมปราณและเส้นเลือดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดขับพิษและของเสียออกจากร่างกายเพียงเท่านี้คุณก็จะห่างไกลจากอาการปวดและชาสนใจวิธีการดูแลสุขภาพในทศนการแพทย์จีนปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399หรือ www.earnway.co.th และ Facebook เอิร์นเวย์กรุ๊ป